สนับสนุนโดยใหม่คูลิโกป๊อกกี้อัลมอนด์ครันช์บิตเตอร์ช็อกโกแลตแบบเข้มข้นซอสปรุงสำเร็จโรซ่าเชฟแอทโฮมอร่อยง่ายใน5นาทีใหม่เอ็นฟาโก A+ เพิ่ม DHA 4เท่าท่อขนาดยักษ์นะคะที่พาดอยู่ข้างบนที่เห็นอยู่นี่แหละค่ะลุงบอกว่านี่คือหม้อบดปูนซีเมนต์เมื่อปูนเม็ดมาถึงที่หม้อบดเนี่ยค่ะก็มาทำอะไรบ้างคะเราก็จะต้องทำการบดมันก็มันก็ต้องมีส่วนผสมมีปูนเม็ดมีหินปูนและมียิปซัมมาบดกันบดรวมกันเพื่อจะเป็นปูนซีเมนต์ในการบดปูนเม็ดให้กลายเป็นปูนซีเมนต์นั้นนะคะก็จะบดผสมกับสารเติมแต่งให้เหมาะสมกับประเภทของปูนที่ต้องการค่ะโดยในหม้อบดนะคะจะมีลูกเหล็กลูกกลมๆจำนวนมากทำหน้าที่บดซึ่งเมื่อหม้อหมุนแรงเหวี่ยงของหม้อจะทำให้ลูกเหล็กเหวี่ยงตัวไปกระแทกกับปูนเม็ดและสารเติมแต่งให้ละเอียดจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันภายในหม้อบดแห่งนี้ล่ะค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เราได้ไปเห็นทั้งเหมืองหินปูนมาแล้วนะคะสุดท้ายเราก็ติดตามขั้นตอนกระบวนการมาทั้งหมดจนได้เห็นปูนซีเมนต์ที่เป็นผงละเอียดแบบนี้สามารถส่งขายได้แล้วค่ะและผงปูนซีเมนต์เหล่านี้นะคะก็จะส่งขายเป็น2รูปแบบค่ะแบบที่1จะบรรจุถุงขายไปตามร้านวัสดุก่อสร้างและอีกแบบนึงจะบรรจุใส่รถเต้าปูนขนาดใหญ่เพื่อส่งไปตามแพลนผสมปูนงานก่อสร้างทั่วประเทศค่ะซึ่งที่แพลนผสมปูนนะคะจะทำการทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีตก่อนส่งให้ลูกค้าแป๋วกับพี่ต่อจึงกลับมาที่นี่อีกครั้งนะคะเพื่อมาหาคำตอบกันค่ะว่าปูนซีเมนต์นั้นแข็งตัวได้อย่างไรและมีการทดสอบความแข็งแรงอย่างไรค่ะแล้วเมื่อเราเอาปูนทรายหินเนี่ยค่ะหรือว่าอื่นๆด้วยเนี่ยมาผสมรวมกันแล้วเนี่ยแล้วจากฝุ่นปูนมันจะกลายมาเป็นคอนกรีตได้ยังไงอ่ะก็คือปูนซีเมนต์ผงเนี่ยกันรวมกับน้ำแล้วเนี่ยมันทำหน้าที่เป็นกาวประสานหินทรายนะเข้าด้วยกันเมื่อปูนผงมันทำปฏิกิริยากับน้ำที่เราเรียกว่าปฏิกิริยาไฮเดรชันเนี่ยมันก็เกิดความร้อนปฏิกิริยาไฮเดรชันเป็นปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดจากปูนผสมกับน้ำก่อให้เกิดแคลเซียมไฮดรอกไซด์และแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมประสานให้เกิดความแข็งแรงค่ะซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปผิวสัมผัสระหว่างปูนหินทรายก็จะเชื่อมต่อกันมากขึ้นจนอนุภาคของปูนซีเมนต์ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ก็จะกลายเป็นของแข็งในที่สุดค่ะแล้วอยู่ในโม่นี้ต้องทำอะไรต่อคะก็จะมีการทดสอบความสามารถในการเทได้ของปูนค่ะก็คือการเช็คสลัมค่ะครับผมเขาก็ยังว่าปูนที่ผสมเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังส่งไม่ได้ทันทีครับผมก็มีการเทสก่อนว่าใช้ได้ไหมก่อนส่งลูกค้าครับผมการเช็คค่าสลัมนะคะคือการทดสอบลักษณะของเนื้อปูนว่าจะมีความข้นเหลวตรงตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่จากนั้นจะทำการทดสอบกำลังอัดของปูนโดยการหล่อปูนใส่แม่แบบแล้วสูตรผสมปูนแต่ละชนิดแต่ละประเภทเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเนี่ยค่ะเราคำนวณหรือเราทดสอบยังไงคะคิดสูตรขึ้นมาแล้วก็มีการเข้าแบบทดสอบแล้วก็ทดสอบแล้วว่ามันใช้ได้จริงแล้วถึงจะออกมาขายจริงแล้วก็ขายจริงแล้วเนี่ยเราก็ยังมีการทดสอบให้เห็นด้วยว่ามันยังใช้ได้อยู่ครับผมและเมื่อลูกปูนแห้งแล้วนะคะก็จะนำลูกปูนบ่มไว้ในน้ำตั้งแต่24ชั่วโมงจนถึง28วันค่ะจากนั้นก็จะนำเข้าเครื่องทดสอบซึ่งเครื่องนี้จะกดลูกปูนทั้งจากด้านบนและด้านล่างด้วยกำลังมหาศาลเลยนะคะถ้าลูกปูนสามารถทนแรงกดได้ตามค่าการแข็งตัวของคอนกรีตที่ผสมเอาไว้แสดงว่าปูนซีเมนต์ที่ไปส่งให้ลูกค้าสร้างตึกสูงๆก็มีความแข็งแรงผ่านเกณฑ์มาตรฐานค่ะแล้วอย่างปูนที่เป็นถุงๆนะคะที่เห็นตอนออกจากโรงงานเหมือนกันเส้นทางของปูนที่เป็นถุงๆกับปูนที่มันมาเป็นรถบรรทุกมาแบบนี้มันเดินทางแยกย้ายกันยังไงก็เหมือนกันครับคือโรงงานเขาจะผลิตเป็นแยกเป็นระหว่างปูนถุงกับปูนที่เป็นรถเต้ามาเป่าตามหน่วยผลิตอันนี้คือรับมาเป็นรถเต้าครับผมอันนั้นจะเป็นปูนถุงแต่เป็นปูนชนิดเดียวกันค่ะแล้วปูนถุงมันไปไหนปูนถุงก็จะไปตามหน้างานย่อยๆตามผู้รับเหมาต่างๆตามบ้านเรือนต่างๆที่เขาจะไปฉีดถุงผสม
ส่วนใหญ่เขาก็เอาไปทำพวกฝายก็ได้ฝายตามฝายตามชนบทค่ะพวกนี้ก็ทำได้ด้วยครับก็เดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพราะว่าเรื่องราวของปูนนั้นไม่ใช่เรื่องของการสร้างความเจริญในเมืองที่มีความศิวิไลแล้วเท่านั้นนะคะแต่ว่าปูนนั้นยังสามารถนำพาความเจริญมาอยู่ที่พื้นที่เล็กๆที่ห่างไกลอย่างเช่นที่นี่ได้อีกด้วยค่ะน้าเจ้าที่เราจะเตียวไปที่ไหนไหมเตียวเข้าไปห้วยปลาไร่ครับห้วยปลาไร่ครับแล้วเขาเข้าไปอย่างปีห้วยปลาไร่เนี่ยค่ะไปทําฝายครับทําฝายวันนี้มากันกี่คนเจ้าวันนี้70กว่าคนครับซึ่งตรงนี้ที่มาถึงนะคะเขาบอกว่าเป็นบริเวณต้นน้ำของห้วยป่าไร่นะคะซึ่งปูนเนี่ยก็เดินทางตามลุงๆป้าๆชาวบ้านเขาเข้ามาด้วยนะคะซึ่งมาทำหน้าที่เป็นฝายที่นี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะดูกันนะคะว่าหน้าที่ของปูนในวันนี้เขาจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะที่เขายืนตรงนี้ก็คือนี่ก็เป็นฝายนี่คือฝายนี่คือฝายครับนี่คือห้วยป่าไร่อันนี้เป็นจุดแรกของห้วยลำห้วยเป็นต้นน้ำต้นน้ำงั้นถ้าเรานึกภาพตอนหน้าน้ำนี่ตรงนี้จะมีน้ำเต็มเลยหรอคะมันถ้าเราไม่กักไว้อย่างนี้น้ำมันจะแห้งหมดถ้าเรากักไว้อย่างนี้น้ำจะมีไว้มีฝายต้นน้ำที่ชาวบ้านสร้างเอาไว้ก่อนที่เต่ากระเป๋าจะขึ้นมาถึงเนี่ยนะคะก็เหมือนกับการที่เอาหินที่อยู่กลางลำน้ำมาก่อรวมกับดินค่ะแล้วก็กั้นลำน้ำเอาไว้วันนี้ขึ้นมาก็รอเอาปูนมาโบกเพื่อที่จะให้เสร็จสมบูรณ์นะคะตอนบะหมี่ฝายปูนนี่มันใช้ฝายยังไงกันเจ้าเมื่อก่อนนี่ชาวบ้านก็จะใช้เป็นไม้ฝายไม้ธรรมดานี่นะครับส่วนหนึ่งความเสียหายของไฟก็เกิดจากไฟป่าเพราะไม้มันติดไฟเนาะแต่ว่าเป็นปูนเป็นหินอีบาบะไม้นั่นแหละครับแล้วใบหินเนี่ยมันก็จะมีความแข็งแรงคงทนอายุการใช้งานก็จะเมินกว่าไฟไม้ไม่ไหวน่าจะหาก้อนเล็กกว่านี้เอาก้อนน้อยกว่านี้ได้ก่อนเจ้าได้ก่อนอย่างที่ทำวันนี้นะครับเพื่อนห้องว่าเป็นฝายหินก่อเอาปูนซีเมนต์มาเป็นส่วนผสมเอาใบหินที่มีอยู่ในพื้นที่สร้างเป็นฝายขึ้นมาชาวบ้านที่มาช่วยกันทำฝายเนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันทุกเพศทุกวัยเลยนะคะคนเฒ่าคนแก่ก็มาช่วยกันทำงานคุณลุงโบกปูนผสมปูนค่ะส่วนคุณป้าคุณยายก็ช่วยกันเก็บหินมาเตรียมเอาไว้ทำฝายค่ะเป็นหน้าที่ผู้ชายเหรอจ๊ะไม่ยิ่งกว่าทำได้เจ้าไม่ยิ่งกว่าทำได้เจ้าแล้ววันนี้นี่จะทำจนถึงแมลงเลยก่อนลุงอ่ะทำจนถึงแมลงครับบัดแล้วบ่ปิ๊กบ้านเนาะบ่แล้วบ่ปิ๊กฮะนี่สู้ๆแล้วเดี๋ยวต้วยวันนี้เดี๋ยวต้วยเหนื่อยก้านน่าจะไปเป็นวิศวกรก่อสร้างเนาะไม่น่าเป็นพิธีกรเลยปีมือพอได้ก่อได้ครับได้ครับแต่เนี่ยแต่ความแข็งแรงโอเคนะโอเคครับพอใช้ปูนเหนียวๆนะคะก่อเรียงหินขึ้นมาเป็นรูปฝายได้ขนาดตามต้องการแล้วทีนี้ก็จะผสมปูนให้ออกเหลวๆหน่อยค่ะเทราดลงไปเลยเพื่ออุดช่องว่างระหว่างหินที่อยู่บนฝายนะคะพอเรียงหินนะคะแล้วก็ก่อเทด้วยปูนนะคะจนเป็นรูปสันของฝายเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะก็มีการตกแต่งให้สวยงามด้วยนะคะด้วยหินก้อนเล็กๆ
ฝายเนี่ยมันช่วยให้ประโยชน์กับคนในหมู่บ้านกับชาวบ้านที่มาทําฝายยังไงคะถึงได้ขึ้นมาช่วยกันทําอยู่เลยความหวังของชาวบ้านนะฮะชาวบ้านในที่นี้คือว่าถ้ามีฝายที่กักเก็บน้ําแล้วเนี่ยจะทําให้ปลามันชุ่มชื้นมีต้นไม้ที่สมบูรณ์ขึ้นมีเห็ดมีอย่างที่ชาวบ้านจะได้เอาไปเป็นอาหารเนี่ยมันน่าขึ้นนะนอกจากมีทักเดี๋ยวนกปลาถ้าทิ้งห้อยตัวใหญ่ๆที่มันจะลงมากินน้ำหน้าแรงมันก็ได้ลงมาและแถมอย่างหนึ่งในช่วงฤดูแล้งนะครับความชุ่มชื้นตัวนี้ก็ยังพอมีอยู่นะครับมันก็จะช่วยให้เป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศขึ้นมาได้แถมครั้งหนึ่งคุณค่าของปูนซีเมนต์นั้นคงไม่ได้มีเพียงการสร้างความเจริญให้กับเมืองใหญ่เท่านั้นแต่ปูนยังสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆกลับคืนสู่ธรรมชาติได้หากมนุษย์ได้มองเห็นคุณค่าที่แท้จริงแล้วนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็นับว่าคุ้มค่ากับการที่ต้องแลกกับทรัพยากรที่ต้องสูญเสียไปค่ะคุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าเบื้องหลังของความแข็งแกร่งทนทานของสิ่งปลูกสร้างมากมายรอบๆตัวเราบนโลกใบนี้นะครับก็ล้วนก่อกำเนิดมาจากหินปูนซึ่งเป็นฝุ่นผงเม็ดเล็กๆทั้งนั้นนะครับและเกิดจากการเปลี่ยนรูปแปรร่างของหินปูนในเปลือกโลกโดยใช้ความรู้ของมนุษย์นั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีความเจริญมีสิ่งปลูกสร้างเกิดขึ้นมากมายอย่างไรก็แล้วแต่ก็นั่นหมายความว่าเรายังคงต้องพึ่งพิงธรรมชาติในการสร้างธรรมชาติให้เราสามารถแปลมาเป็นความเจริญมาแปลมาเป็นความศรีวิไลนะครับเพราะฉะนั้นคงจะไม่มีสิ่งอื่นใดนะครับนอกจากที่เราจะต้องตระหนักและเห็นความสำคัญของธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะครับความรู้นอกห้องเรียนสนับสนุนโดยเล็กตาซอยเอ็กซ์ตร้า300ไฮแคลเซียมอิ่มอร่อยคุ้มค่าเฉลยเรียงความประจำเดือนตุลาคมคณะกรรมการจากกองบัญชาการกบได้พิจารณาผลงานเรียงความเรื่องเมื่อวันที่น้ำท่วมเรียบร้อยแล้วค่ะตัดสินให้เด็กชายอนุสรมาลีนักเรียนชั้นป.5จากจังหวัดชลบุรีได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาทและมอบการ์ตูนกบให้เป็นที่ระลึกกับน้องๆเจ้าของเรียงความอีก3คนตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่หน้าจอรอรับการติดต่อและของที่ระลึกจากทางรายการได้เลยนะคะส่วนน้องๆที่พลาดโอกาสในรอบนี้ติดตามหัวข้อเรียงความประจำเดือนพฤศจิกายนนี้ได้ในความรู้นอกห้องเรียนสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้ผมและทีมงานกบนอกกาลาไปก่อนนะครับพบกันศุกร์หน้า 20:30 ทาง Modern Night TV วันนี้สวัสดีครับความเชื่อความศรัทธากับผืนผ้าที่เชื่อมโยงชาวพุทธไว้ด้วยกันสู่มหางานบุญที่1ปีมีครั้งเดียวร่วมสืบสานกับมหากาพย์ครั้งนี้ได้ในเส้นใหญ่ศรัทธามหากฐินกบนอกกลาศุกร์ที่7 14และ21พฤศจิกายนนี้ 20:30 Modern Night TVจากออกแรงช่วยกันผสมปูนสร้างฝายนะคะตอนนี้พี่ๆกับคุณลุงป้าๆชาวบ้านเขาก็พักผ่อนกินขนมเอาแรงกันค่ะเพราะว่าต่อจากนี้เนี่ยต้องทำกันตลอดทั้งบ่ายเลยค่ะเข้ามาในป่าตั้งไกลนะคะแต่ว่ามีขนมดีลิเวอรี่มาด้วยโหแล้วพี่ต่อไม่พลาดแน่นอนกินไปแล้วอ่ะ